สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอรก็จะมาแบ่งปันนะคะสูตรวิธีล่าเลขพี่น้องนะคะล่างนะคะล่างอย่างเดียวนะคะแล้วก็เราจะมาดูยังไงกันนะคะว่า,าวิธีล่าสเต็ปล่าเป็นยังไงนะคะต้นทุนอยู่ที่20บาทนะคะถ้าเรา เล่นเฉพาะล่างอย่างเดียวนะคะเลขพี่น้องก็จะมี01122334 455667788990แบบนี้นะคะถ้าเราแทงบนล่างต้นทุนจะอยู่ที่40บาทแต่ถ้าเราล่าแค่ล่างนะคะต้นทุนจะอยู่ที่20บาทสเต็ปการล่าก็จะล่าไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นเลขเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังมานะคะ แอดจะแนะนําวิธีนะคะให้เราสังเกตได้ทุกห้่องทุกเวฟนะคะใช้ได้ทุกห้่องทุกเวฟใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต,ต่อไปนะคะแล้วก็ในทางเพจนะคะแอดก็เปิดเพจใหม่นะคะสมาชิกก็กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อจะได้ดูคลิปต่อๆไปนะคะ เบิ้นหน้าเบิ้หลังนะคะให้เราสังเกตอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะมาจริงไหมคะห้องนี้เป็นห้องชัดเจน5นาทีนะคะที่แอดยกตัวอย่างมาให้สมาชิกได้ดูนะคะแต่ว่าสมาชิกก็ดูได้ทุกห้องเล่นได้ทุกห้องนะคะล่าได้ทุกห้องถ้าเราเห็นห้องไหนมาเราก็สามารถล่าได้เลยนะคะแต่ว่าแอดแนะนำให้สมาชิก อ่าให้ลาแค่ห้องเดียวนะคะถ้าเราโดดไปหลายห้องมันก็จะทําให้เราหัวร้อนได้นะคะให้เราเล่นแค่ห้องเดียวนะคะแล้วก็ลาไปเรื่อยๆเพราะว่าต้นทุนมันก็ไม่เยอะนะคะอยู่ที่20บาทต่อรอบนะคะสเต็ปอ่หนึ่งบาทนะคะเท่ากับอ่ยี่สิกำไรอยู่ที่อ่ 7จนะคะต่อรอบนะคะถ้าเราลงทุนเริ่มต้นที่1บาทนะคะแล้วก็สองบาทอยู่ที่40กําไรจะอยู่ที่ร้อยสี่สนะคะต่อรอบถ้ามันมาเร็วนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าเลขเบิ้ลหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เบิ้นหน้ามาให้เราเริ่มล่าไปเลยนะคะว่าเราก็กด0 1 1 2 2 3แบบนี้นะคะในในวงสีแดงนะคะให้กดกลับเลขด้วยนะคะต้นทุนจะอยู่ที่20บาทนะคะอ่าเลขพี่น้อง6 7นะคะมานะคะ6 7ก็จะเป็นตัวนี้มาในรอบแรกเลยนะคะรอบต่อไป มันมาอีกนะคะเบิ้ลหน้าหรือว่าเราจะลากไปเรื่อยๆก็ได้นะคะถ้าเราเห็นเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังมานะคะมาหนึ่งนะคะล่างนะคะ10ก็จะเป็นตัวนี้นะคะรอบต่อไปเราลากต่อก็ได้นะคะลากไปเรื่อยๆจนเจอนะคะหรือว่าใครเจอแล้วก็หยุดนะคะรอบที่รอบที่สามนะคะมาอีกนะคะ อันนี้เบิ้ลหน้านะคะเจอเบิ้ลหน้าหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดศูนย์หนึ่งแทงต่อไปก็แปดเก้าเข้านะคะห้าหกเข้านะคะห้าสี่เข้านะคะเพราะว่าเราเจอเบิ้ลหน้าแบบนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะก็ลองไปสังเกตดูนะคะว่า เาเลขที่ที่แอดนำมานะคะให้เราสังเกตดูว่าเบิ้ลหน้ามาให้ตามเลขพี่น้องพี่น้องล่างนะคะล่างอย่างเดียวนะคะไม่ต้องบนนะคะคือล่างอย่างเดียวแต่ถ้าเราคนที่เล่นเป็นนะคะสังเกตบนก็ได้นะคะเราล่าแค่บนก็ได้ล่างก็ได้แต่แอดยกตัวอย่างมาคือล่างเลขพี่น้องมันมาเยอะนะคะแอดก็เลยนำมาแบ่งปันให้สมาชิกได้ลองเอาไปใช้ดูนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวแอดจะลงคลิปหน้าให้นะคะจะเป็นเลขพิกัดนะคะพิกัดบนหรือล่างนะคะแอดต้องไปดูสูตรอีกทีนึงนะคะ